ักยะทศพลยานนะครับซึ่งเป็นลักษณะของพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่อยู่ที่พุทธมณฑลนะครับเนี่ยอยู่ที่พุทธมณฑลเป็นปางที่สร้างขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่เพื่อประดับนะครับเป็นที่สักการะบูชาอยู่ที่พุทธมณฑลนะครับนี่ก็เป็นศิลปะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับนะครับหรืออันนี้นะครับพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณพุทธอุทยานดูก่อนนะครับเขากงจังหวัดนราธิวาสนะครับอันนี้วัดเขากงนะครับครับเป็น อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับนี่เป็นพระที่องค์ใหญ่มากนะครับสร้างหรือมาที่นี่ครับที่เขาชีจันนะครับอันนี้เป็นการสร้างพระในระบบของการยิงด้วยแสงเลเซอร์นะครับในสมัยนั้นนะครับก็คือพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาอุตตโมภาคศาสดานะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เขาชีจันนะครับใกล้กับวัดยานสังวรารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับถ้าใครไปตรงนั้นก็ไปแวะดูนี่ก็เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งของการยิงแสงเลเซอร์ไปที่หน้าผานะครับแล้วเขาก็แกะสลักตามนะครับก็เป็นถือว่าเป็นพระพุทธรูปนูนต่ำอย่างนี้ถือว่านูนต่ำนะครับเพราะว่าไม่ได้ยื่นออกมานะครับเป็นแบบเหมือนงานแกะเป็นลายเส้นบนหน้าผนังของถ้ำนะครับขนาดใหญ่นะครับนี่ก็เป็นศิลปะตกแต่งนะครับเครื่องแต่งกายนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับอันนี้ก็ให้เด็กๆได้ดูไว้นะครับว่าศิลปะนั้นมีความสำคัญกับวัฒนธรรมหลายอย่างนะครับความเชื่อความศรัทธาแล้วก็พิธีกรรมนะครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากตัวละครของรามเกียรติ์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับที่ยุคเหตุการณ์ที่เกิดในตอนนั้นอันนี้เป็นสัตว์ป่าหิมพานต์นะครับภาพนี้นะครับเป็นลายผ้าที่ใช้สัตว์ป่าหิมพานต์สัตว์ป่าหิมพานต์ก็หมายถึงว่าหน้าเป็นคนมั่งมือเหมือนคนนะครับลำตัวเป็นรูปสัตว์ต่างๆมาผสมประสานกันนะครับก็เรียกว่ามาจากจินตนาการของมนุษย์ที่ค้นคิดขึ้นมาตามภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะครับอันนี้คือการทอผ้านะครับนี่คือการทอผ้าก็เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันขณะนี้เด็กๆใช้เวลาไปเกือบ10นาทีแล้วนะครับครูชาติก็ให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะครับอธิบายไปเด็กๆก็ฟังไปว่าจะคิดจินตนาการในเรื่องอย่างไรนะครับในเรื่องราวของทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมนะครับมีใครใกล้เสร็จแล้วไหมลูกมีไหมลูกยังไม่มีเลยนะครับสอนศิลป์เสร็จแล้วเหรอลูกอ๋อสอนศิลป์วาดเป็นเรื่องอะไรลูกเรือลูกโอเคครับนี่ก็เป็นลายผ้านะครับลายผ้าหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับหาอ่านได้จากห้องสมุดนะครับเด็กๆที่อยู่ในจังหวัดต่างๆที่มีห้องสมุดนะครับก็ใช้เวลาว่างจากการไปศึกษาสารานุกรมไทยก็จะรู้ว่ามีเรื่องอีกมากมายนะครับที่น่าสนใจถ้าเราเรียนรู้แล้วเราจะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ทำให้เราเกิดในเรื่องของความคิดนะครับในเรื่องของความคิดในเรื่องของหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์หรือด้านการเขาเรียกว่าการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ความคิดใหม่ๆของเราที่เราจะเกิดขึ้นมาสร้างเป็นชิ้นงานออกมาเพื่ออยู่ในชุมชนแต่ละท้องถิ่นของเรานะครับคุณท่านจะหยิบมาอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักสานนะครับครับเครื่องจักสานนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ใช้กับชีวิตประจำวันนะครับอันนี้เป็นข้องในการจับปลานะครับนะครับในการจับปลาเขาจะจับใส่ข้องเอาสะพายข้างเอวนะครับและเวลานั้นเขาจะมีที่จับปลาใส่ปลาจะไม่มีสิทธิ์กระโดดหนีออกมาได้เลยนะครับนี่ก็มีหลายรูปแบบอันนี้เป็นงานจักสานนะครับเป็นเครื่องจักสานข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้กระด้งนะครับนี่กระด้งกระด้งนะครับมาดูกระด้งกันนะครับเป็นรูปกระด้งนะครับ
วัสดุอุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะหามาง่ายๆนะครับตามสิ่งแวดล้อมตามท้องถิ่นนะครับฝาบ้านที่อันนี้เป็นฝาบ้านที่ใช้ไม้ไผ่นะครับมาเป็นในการจัดสารนะครับนี่ก็คือการใช้สิ่งจากธรรมชาตินะครับนำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยมั่งหรือนะครับนำมาใช้ในการจัดสารต่างๆนะครับทีนี้พอมีการจัดสารเกิดขึ้นก็มีการเกิดภูมิปัญญาในเรื่องของทัศนศิลป์เกิดขึ้นก็คือการออกแบบนะครับนี่เขาเรียกกล่องข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกล่องข้าวนี่ก็คือถ้าพูดถึงแล้วก็เหมือนกับปิ่นโตนะครับถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นปิ่นโตพอเที่ยงปุ๊บเราก็จะหิ้วปิ่นโตไปนะครับไปส่งปิ่นโตใครที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกล่องข้าวที่เราจะเห็นได้ทางแถบภาคอีสานนะครับที่เขาจะใส่ข้าวเหนียวนะครับไปรับประทานในตอนกลางวันหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในการทำนาหรือดูแลสวนไร่ต่างๆนะครับก็จะมีกระติบข้าวตัวนี้ไปหรือที่เรียกว่ากล่องข้าวนั้นการจัดสรรเขาก็จะมีกรรมวิธีต่างๆที่ทำให้เก็บความร้อนได้นะครับเก็บทำให้อาหารนั้นน่ารับประทานอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นลักษณะของภูมิปัญญาของท้องถิ่นส่วนอันนี้เราเห็นบ่อยนะครับนี่เป็นกระติบนะครับนี่กระติบนะครับกระติบทำกับข้าวอันนั้นสวยที่ลูกเขียนภาพเกี่ยวกับอะไรลูกอันนั้นเอาวันนี้10คะแนนนะลูกนะลืมบอกไปนะครับนี่ก็เป็นกระติบนะครับส่วนนี้ก็เป็นตะกร้านะครับภาชนะเป็นไม้ไผ่สารใช้ตักน้ำหรือว่าโดยเขาจะใช้น้ำมันนะครับน้ำมันยางนะครับน้ำมันยางนะครับนะครับคือน้ำมันจากยางสนมั่งยางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมาทาเพื่อไม่ให้น้ำรั่วออกไปได้นะครับก็เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเหมือนกันที่นำเอายางจากไม้จากอะไรต่างๆหรือแม้แต่อาการเอาสีนะครับสีที่มาจากเปลือกไม้ต่างๆนะครับมาย้อมผ้าบางอะไรต่างๆเด็กๆจะสังเกตนะครับว่าลายต่างๆที่เขาสานนี่ลูกนะครับจะมีองค์ประกอบของรูปร่างรูปทรงทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่ามีโครงสร้างที่แข็งแรงและก็รวมไปถึงนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ว่างในลักษณะแบบนี้เขาก็จะมีการใส่ลายในการจัดสารลายต่างๆใส่ลงไปซึ่งลายแบบนี้เขาก็ใช้วัสดุอุปกรณ์จากเปลือกไม้ไผ่ที่มาผ่านะครับจากไม้ไผ่มาผ่าซีกเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มาจัดสารนะครับพอมาจัดสารเสร็จก็จะเกิดเป็นความแข็งแรงนะครับเหมือนแม้แต่งอบนะครับงอบนี่ก็จะทำจากใบลานต่างๆนะครับแล้วก็มาผูกโครงนะครับโครงงอบก็จะเป็นแบบนี้เลยครับโครงงอบด้านในนะครับรู้จักไหมลูกงอบรู้จักไหมรู้จักเคยใช้ไหมลูกเคยใช้ไหมเคยนะครับนี่นะครับเป็นของเล่นนะครับที่สารจากเชือกกล้วยจากผักตบชวานะครับนี่ก็เป็นศิลปะอีกรูปแบบของการโดยใช้นะครับลักษณะง่ายๆนะครับของที่หาง่ายแล้วก็นำมาสารนะครับอันนี้ก็จากใบลานใบตาลนะครับมีการตัดตกแต่งต่างๆเห็นไหมลูกนะครับเป็นของประดับตกแต่งเป็นงานฝีมืออีกรูปแบบหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับศิลปะแต่ละภาคก็จะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้คุณครูนั้นจะให้ดูลายในการจัดสารเห็นนะครับก็จะมีลายต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นลายลักษณะก้อยไปก้อยมาทำให้เกิดความแข็งแรงนะครับส่วนนี้ก็มีการกำหนดลายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายดอกพิกุลนะครับอันนี้เป็นลายดอกประดู่นะครับนี่คือการค้นคิดที่เอาจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆมาคิดเป็นลายต่างๆขึ้นมานะครับเป็นงานเขียนชามไก่นะครับใครไปลำปางก็จะได้เห็นในเรื่องของงานเซรามิกนะครับงานเขียนชามไก่ลักษณะต่างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางเลยนะครับแต่ถ้าไปนนทบุรีก็ต้องไปเกาะเกร็ดครับถูกปั้นดินเผาเยอะนะฮะคือการทำอิฐนะครับโอ่งตุ่มไหอะไรต่างๆเนี่ยไปที่เกาะเกร็ดนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวมอญอยู่ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ
็ให้ดูภาพไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นเครื่องเบญจรงค์นะครับอันนี้เป็นเครื่องเบญจรงค์นะครับที่ใช้ความวิจิตรนะครับแล้วก็ความใจเย็นความละเอียดในการใช้น้ำของสีทองนะครับในการเขียนลวดลายต่างๆลงบนชานที่เขาเรียกว่าเป็นงานเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็มีการนำไปเผาเอาต้นแบบไปเผาก่อนนะครับก็คือแล้วก็นำมาเขียนลายนะครับเป็นเครื่องลายเบญจรงค์นะครับคำว่าเบญจรงค์เนี่ยแปลว่า5สีเบญจรงค์5ลงก็คือสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องถ้วยชนิด1นะครับซึ่งเป็นเครื่องเคลือบที่มีลวดลายต่างๆเป็นสีรวมกัน5สีคือสีแดงสีเหลืองสีขาวสีดำสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินนะครับคือสีก็จะอยู่ในโทนลักษณะร้อนกับเย็นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าถ้วยเบญจรงค์กันนะครับแล้วก็นิยมทำกันในประเทศจีนนะครับแล้วต่อมาก็ในประเทศไทยก็มีการเผยแพร่เอามาดูตรงนี้ลงนะครับตอนนี้เริ่มทยอยมานะครับตอนนี้11:04 นะครับเด็กๆก็คงจะสอบแล้วก็ใช้ความสามารถกันไปอันนี้เป็นของสอนศิลป์ใช่ไหมลูกสอนศิลป์ยังไม่ได้เขียนชื่อนะครับนะครับนี่ของสอนศิลป์เป็นภาพเรือนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับของชีวิตประจำวันของคนที่อยู่ชาวประ